สุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยัยสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบ การันตีเรียนจบทําเป็น100เนครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา5,500บาทจากราคาปกติ8,900บาทและสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาราคา5000บาทเท่านั้นครับและคอร์สสาหรับการต่อตออนไลน์และทํา YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ999บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้ง2คอร์สนะครับราคาทนึ่านันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าน,น,น ใต้ล่างคลิปได้เลยนะมาครับผมเจ็บหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้นะเมื่อคืนนี้ตื่นมาดูตอนตีสองแล้วก็อาจจะตื่นสายนิดน,นึงนะเต็มโซเชียลเลยครับผมโอ้โหในช่องทางของผมเองนะพี่อย่าลืมถ่ายคลิปนะพี่อย่าลืมถ่ายคลิปนะรอดูคลิปนะรอดูคลิปเลยนะเรียกว่าตั้งรับตั้งรับแบบเต็มขบวน ต้องตั้งรับดีๆเลยนะสำหรับผมนะ <c oughs> อ่ะโอเคมาเป็นคลิปหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่ศึกพีมิ์ลิคนะครับเจอกับคิสตันพาเลตนะครับแล้วก็หลายๆคนนะอาจจะรูสะ้สกอร์แล้วก็แน่นอนครับผม40 40ครับผมเรียกว่ายับยับกันไปเลยยับกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนี่มันคิสตันพาเลตหรือบาร์เซโลนา เฮ้ยเหนื่อยใจถ้าคิดในทางที่ดีนะคิดในมุมที่ดีก่อนนะเออผมได้คิดในมุมที่ดีว่าเฮ้ยทีมของเราตัวเจ็บมันเยอะตัวหลักก็ไม่มีมันก็ได้แค่นี้แหละแค่นี้มันก็ดีแล้วจะเอาอะไรนักหนาอะไรเงี้ยอันนี้คือให้กําลังใจแต่เราจะไม่พูดแบบนั้นผมบอกเลยว่าเราจะไม่ได้พูดแบบนั้นเราต้องเอาความจริงมาคุยกันนะว่าแมนยูอะแม่งโคตรกา เล่นหนึ่งแย่มากหมดสิทธิ์โดยชอบทำสำหรับพี่ล้นของเราเอลิกเทนฮากหมดสิทธิ์และไม่ว่ายัางไงก็ตามนักเตะจ,จะเจ็บคนจะเจ็บเยอะขนาดไหนแต่อย่างน้อยในสิ่งที่มันจะต้องมีในทีมนั่นก็คือรูปทรงของฟุตบอลรูปทรงการทําทีมของแมนยูมันต้องมีณนะขณะนี้ต้องบอกว่าณขณะนี้นะยังไม่เห็นเลยเว้ย พูดตรงๆว่ายังไม่เห็นรูปทรงบอลของแมนยูที่มันเล่นกันเลยอ่ะคือมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรกันจ่ายบอลก็จ่ายมั่วตำแหน่งก็ยืนมั่วคือพร้อมจะหลุดตลอดเวลานี่ขนาดเจอคิสซันพาเลตเออแต่มาผมไม่ได้ว่าอย่างนี้ต้องอย่างน้อยต้องชื่นชมคิสซันพาเลตก่อนว่าช่วงนี้เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีจริงๆและเขาเล่นดีจริงๆครับ เอออันนี้ก็ต้องต้องยกเครดิตให้คิสซันพาเลตด้วยเล่นกันดีมากนะแต่แมนยูของเราอ่ะมันอ่อนเกินไปอ่อนแบบอ่อนมากแมนยูของเรานะตอนนี้แพ้ไปแล้วทั้งหมดสิบสามนัดผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่มันประมาณ30-40ปีอ่ะที่หนึ่งฤดูกาลแมนยูจะแพ้เยอะขนาดนี้คิดดูเอาแล้วกันนะคิดดูเอาแล้วกัน ผมมาพูดมาเสมอว่าผมดูแมนตั้งแต่ดูแมนยูมาเลยนะเนี่ยจะจบฤด,ดูกาลแล้วผมยังไม่เคยเห็นลูกได้เสียแมนยูติดลบนะขนาดนี้ลูกได้เสียแมนยูติดลบอยู่สามลูกแม่เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นและการติดลบอยู่สามลูกเนี่ยท่าทางมันยังจะไม่จบท่าทางมันยังจะไม่จบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเหลืออีกสามนัดเจออาร์เซนอล เจอนิวคาสเซิลแล้วก็เจอไบตันคิดว่า3นัดเนี้ยจะโดนยิงไหมจะโดนยิงไหมเออลองลองเม้นต์มาคิดว่ามันจะหยุดที่เท่าไหร่มันจะหยุดที่เท่าไหร่ออสำหรับลูกได้เสียของแมนยะูนะณขณะนี้นะครับก็อันดับที่9เนี่ยเวสต์แฮมยูไนเต็ดเขาเตะม,มากกว่า1น,นัดมี49แต้มห่างจากแมนยู5แต้มเรียกว่าก็ เราจะตกไปเป็นที่เก้าจริงๆหรอที่เก้าที่สิบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่าแย่เลยนะแต่สําหรับมุมมองของผมนะผมว่านี่แหละเราน่าจะจบอันดับที่แปดเลขสวยเลขสวยอันดับที่แปดนะอ่ะทีนี้เรามาดูภายในทายในเกมกันบ้างหลายๆคนนะเชื่อไหมว่าใครที่เป็นแฟนผีเนะี่ยอาจจะบน่นอาจจะบ่นคนคนหนึ่งนะบูโน บูโน่แม่งชอบทําบอลเสียชอบจ่ายบอลเสียลั่นวิ่งพลานไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรนัดนี้เห็นได้ชัดการมีบูโน่แค่คนคนเดียวนะครับมีบูโน่กับไม่มีบูโน่เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ลงมาแทนบูโน่อะอย่างเมซันเมาส์อะโอ้โหคนละเรื่องครับเมสันเมาส์อะท่าทางตอนที่เจ็บอะคงจะไปฝึกที่ญี่ปุ่น ที่หมู่บ้านโคนโนฮะวิชาหายตัวแทบไม่เห็นท้งเกมเลยเว้ยแทบไม่เห็นเลยบอกเลยคือคือการได้บอลหรือว่าการวิ่งไล่เพรหรือว่าตำแหน่งอะไรแทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยถ้าทางเขาจะไปฝึกวิชานินจาที่ญี่ปุ่นมาเขาคงจะเอามาใช้ได้แล้วสำหรับเมสันเมาส์ในลายของตำแหน่งอื่นๆน,นี่คือแบบพูดเมาวรวมไปเลยเละเทะครับ เละเทะแบบโอ้โหไม่คิดว่ามันจะเละได้ขนาดนี้คาเซมิโลลงมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาปมาเป็นตัวความหวังเพราะว่าเซ็นเตอร์ฮาปเราเจ็บแฮร์รี่แม็กควายเจ็บอีแวนลงมาแทนต้องเขาเขาใช้คำว่าโชคดีที่อีแวนหายเจ็บกลับมาทันนัดนนี้แต่มันโชคดีจริงๆหรออีแวนเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงมานัดเน,นี้ยขอโทษนะเปรียบเหมือนแบบเสาไฟฟ้าเปรียบเหมือนกับผู้เล่นที่มายืนให้ตัวคบ โดนล็อกหลบโดนหลอกโดนอะไรแบบง่ายๆง่ายๆเลยอันนี้ไม่โทษอีแวนครับเขาก็พึ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ด้วยอายุอานามอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะแหละโทษได้ไม่เต็มปากคาเซมิโลครับลงมาเป็นเซนเตอร์แทนก็มีความเชื่องช้าแบบเห็นได้ชัดบวกกับความเก่าความเก่าในตัวเขาเองอันนี้โทษกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบว่านิสัยส่วนตัวที่คิดว่าจังหวะม,มันควรจะไปได้แต่ความเป็นจริงมันไปไม่ได้ นั่นแหละทําให้แมนยูมีส่วนร่วมเลยผมไม่เจาะลึกแล้วกันว่าประตูที่ท่าไห่แต่มันมีส่วนร่วมรับไปเต็มเต็มเดียโก้ดาโลกับวานบิซากา้าแบ็กซ้ายแบ็กขวาของเรานี่เปรียบเสมือนแบบว่าทางผ่านเขาเปรียบเปรียบเสมือนแบบว่าตำรวจจราจรที่ตั้งด่านแต่ว่าไม่ได้ตั้งด่านให้รถหยุดตั้งด่านแบบไปเลยเชิญผ่านเลย ลูกที่เสียดาโลลูกหนึ่งอยู่ข้างหน้าเขาแท้ๆยังโดนเขาจิ้มมาเปิดให้ได้คิดดูเอาแล้วกันมันก็คงได้แค่นี้หรือเปล่ามันคนแค่ได้แค่นี้หรือเปล่าอังเดโอนาน่าครับเคยชื่นชมนะแต่นัดนี้ก็มันมัน,มนก็โดนก็เจะแต่โทษเขาเต็มเต็มปากก็ไม่ได้แต่จะโทษเต็มๆก็ได้บางลูกก็โดนเสาแรกเลยมุมมุมบางลูกที่คิดว่าเฮ้ยมึงน,น่าจะกระโดดเซฟได้นะเว้ยก็ไม่ได้ไม่ทัน นี่แหละครับอังเดโอนาน่าก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นขยับขึ้นมาตรงกลางอีเล็กเส้นคู่กับไมนูนัดนี้นะไมนูนะแปลงล่างแปลงล่างกลายเป็นนักเตดะดาดๆคนนึงเลยไม่มีไม่มีฟอร์มการเล่นอะไรที่มันดีเลยผมมาพูดเสมอว่าฟุตบอลอ่ะมันคือการเล่นเป็นทีมคุณไม่ใช่นักเตะชายเดียว เอาตัวรอดยากครับในเมื่อแบบว่าการทําชิงกับเพื่อนอะไรเพื่อนมันส่งกลับมาไม่ได้อะมันก็จะเล่นบอลค่อนข้างยากมันก็จะออกมาเป็นทรงนี้แหละทุกคนไมนูก็เป็นกําลังใจให้น้องมันและกันส่วนคิดเส้นอิลิกเซนที่ยืนคู่กันหมดสภาพครับหมดสภาพแต่ผมกลับมองว่าเป็นคนเดียวที่ในทีมที่ดูดีที่สุดนะถ้าให้เลือกใครดูดีที่สุดก็เลือกอิลิกเสนนี่แหละซ้ายขวาการาโชแอนโทนี แทบไม่ได้เห็นบอลเลยมีบางจังหวะที่พาบอลขึ้นไปบ้างอะไรบ้างแต่นั่นแหละครับไอ้ตรงกลางที่จะเชื่อมบอลเล่นบอลกับเขาอะ่ะมันคือมีกิเมาที่ไปฝึกวิชาหายตัวจากประเทศญี่ปุ่นมาเชื่อมบอลกันไม่ได้เลยครับเชื่อมบอลกันไม่ได้เชื่อมบอลกันไม่ติดคือแบบพอมันเชื่อมบอลกันไม่ได้เล่นบอลกันไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นครับ เสียบอลปุ๊บเขาก็สวนมาแล้วเขาสวนมาแต่ละดอกนี่คือแบบหนักๆเจ็บๆสวนหน้าตัวเป้าของเรานะลามุสไซลุนย้ำคำเดิมคนคนเดียวอีกแล้วพอไม่มีบูโนโแทบไม่มีประโยชน์เลยเก็บบอลก็ไม่ได้จับจับบอลก็ไม่ได้ลงมาหาจังหวะยิ่งยิ่งตัวเขาเองอะ่ะเป็นเป็นนักฟุตบอลที่หาช่องค่อนข้างไม่ดีโพซิชั่นนิ่งของการยืนของรามุสไซลุนไม่ค่อยดี ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับหนักเลยหนักแบบหนักเลยเรียกว่าทั้งทีมนี่ห่วยแตกห่วยแตกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะด้วยแม้แผนการเล่นหรือว่าการเล่นอะไรมึงจะห่วยมึงจะมั่วแค่ไหนะผมย้อนกลับมาพูดนิดนึงจิตใจมองไม่เห็นจิตใจความเป็นนักสู้ของนักเตะแมนยูของแมนนี้ ผมใช้คาว่าแมต์นี้แล้วกันนะเออเพราะว่าเราคุยกันแมตต์ต่อแมต์ไม่เห็นเลยเว้ยไม่เห็นความเป็นใจสู้คที่แบบเฮ้ยมึงจะเอามึงจะสู้อะไรไม่เห็นเลยคือแบบเห็นแบบจ่ายบอลเสียแล้วก็จ่ายบอลไม่ดีก็พอโดนยิงเข้าก็ไม่เห็นความเป็นใจสู้เลยผมว่าเรื่องในเรื่องใหญ่อันเนี้ยเรื่องใหญ่ที่สุดเลย มากกว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาอีกความใจสู้มันต้องมาก่อนเปะวะความใจสู้คุณไม่มีอ่ะมันก็หมดสภาพเปะวะเหนื่อยจริงครับบอกเลยว่าเด็กผีอย่างเรานะต้องลุ้นกันต่อไปเชียร์กันต่อไปครับผมเราไม่มีอะไรจะเสียอย่างที่บอก <c oughs> อ้าแมตต่อไปเราจะไปเจอกับอาร์เซนอลนะในวันที่สิบสองนะครับผมสี่ทุ่มครึ่งจะรอดหรือเปล่า แต่ก็ไม่แน่ผมบอกให้ที่ที่ผมกล้าพูดคํานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งบทเจอกับทีมใหญ่มันจะเล่นดีมันก็เล่นดีได้มันพิสูจน์แล้วมันมีให้เห็นกันมาแล้วบทจะอ่อนก็อ่อนได้มันมีให้เห็นมาแล้วเหมือนกันนั่นแหละรอดูเลยอ่ะส่วนสุดท้ายแล้วใครอยากจะถมถุยอยากจะเลือลาออยากจะอะไรเชิญครับผมผมเปิดรับแต่พี่ใส่เข้ามาให้เต็มที่ ใส่เข้ามาให้เต็มที่สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เมื่อนี้ก่อนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ